นายบัณฑิตลีเลิศพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทดอกบัวคู่จำกัดและผู้อำนวยการจัดการแข่งขันเป็นประธานเปิดแถลงข่าวกิจกรรมวิ่ง47ปีดอกบัวคู่มินิฮาล์ฟมาราธอนที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น1บริษัทดอกบัวคู่จำกัดโดยกิจกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2567ที่สวนหลวงร.9เริ่มเวลา 4:30 นซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ47ปีการก่อตั้งบริษัทดอกบัวคู่จำกัดและครบรอบ15ปีการจัดการแข่งขันงานเดินวิ่งการกุศลดอกบัวคู่มินิฮาล์ฟมาราธอนนอกจากนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยโดยทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาตินำเงินรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายบางส่วนมอบเข้าสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง27มีนาคมนี้เป็นต้นไปโดยทางออนไลน์ www.running.dogbuoku.com